สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยหุ้นค่ะประจำวันพุธที่9สิงหาคมพุทธศักราช2566วันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศรีจันทราและดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนันท์สวัสดีครับพบกันช่วงกลางสัปดาห์นะครับและพบกันช่วงสถานการณ์ตลาดหุ้นที่น่ากังวลอย่างยิ่งกังวลในแง่ไหนกังวลว่าจะถอยหลังกลับไปตั้งหลักที่ 1,500 จุดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าปัจจัยแวดล้อมหาข่าวดีไม่ได้นะครับหาดีไม่ได้เลยข่าวร้ายเต็มไปหมดทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกก็เรื่องความวิตกกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอยดอกเบี้ยสหรัฐแล้วก็ปัจจัยภายในก็เรื่องการเมืองเป็นเรื่องหลักนะครับเรื่องเศรษฐกิจตอนนี้เป็นเรื่องรองเอาว่าเมื่อไหร่จะได้นายกรัฐมนตรีคนที่30จะเป็นใครและรัฐบาลชุดใหม่อีกนานไหมจะตั้งกันได้นี่เป็นปัจจัยกดดันตลาดแต่ว่าประเด็นสำคัญนะครับทั้งปัจจัยภายนอกตลาดหุ้นต่างประเทศที่ไร้ทิศทางแล้วก็การเมืองในประเทศที่อึมครึมเนี่ยยังแพ้นะครับเป็นปัจจัยรองๆ2อาทิตย์นี้ที่หุ้นลงมาตุบแป๊บเดียวจาก 1,560 กว่าถอยหลังมาเหลือ1,500 ต้นๆอยู่นะครับก็เป็นเพราะว่าต่างชาติขายไม่เลิกขายวันละ 2-3,000 ล้านเอาอยู่หรอครับรับอยู่หรอครับรายย่อยเพราะว่ากองทุนไม่ช่วยนะครับพอร์ตบล็อกเกอร์บางครั้งก็ไม่ช่วยนะครับซ้ำเติมด้วยแล้วรายย่อยซื้ออยู่ได้เนี่ยครับสงสัยเอาเงินที่ไหนมาซื้อกันกินดีหมีหัวใจเสือที่ไหนซึ่งสู้ไม่เลิกสู้ไม่ถอยแล้วสู้ในขาลงเนี่ยนะครับลบไปมีแต่แพ้นะยิ่งซื้อยิ่งขาดทุนหนักยิ่งขึ้นพอร์ตยิ่งพังมากขึ้นนะตอนนี้เนี่ยดูโบรกเกอร์ส่วนใหญ่ก็แน่ส่วนใหญ่นะครับแน่ให้ชะลอการลงทุนมากกว่าไปรอจังหวะดีๆที่ถูกกว่านี้แหละคือมีโอกาสซื้อหุ้นถูกกว่านี้แล้วมองกันว่า 1,500 จุดคงมีโอกาสได้เห็นนะในรอบนี้อ้าวอยากดูวันนี้แล้วดูครับทั่วโลกแดงไปหมดนะครับไล่ตั้งแต่สหรัฐลงไม่มากหรอกครับดาวโจนส์100กว่าจุด150กว่าจุดยุโรปก็ลงไม่มากเพื่อนบ้านย่านเอเชียก็ลงไม่มากแต่ลงเหมือนกันเนี่ยดังกันหมดอย่างเพื่อนบ้านในย่านเอเชียนะครับวันนี้เนี่ยต้องถือว่าลงในกรอบที่แคบมากซบเซามากเงียบเหงามากแต่เราเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีปัจจัยภายในอยู่สองประเด็นคือการเมืองที่ดูมันวุ่นวายดูจะวุ่นวายหนักข้อขึ้นนะโดยเฉพาะม็อบมวลชนเสื้อส้มในอย่างที่พรรคเพื่อไทยที่ไปบุกนี่โอ้โหถูกวิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์แม้แต่ว่านักจัดตั้งม็อบเองก็ยังบอกว่าอันนี้มันแรงไปหน่อยนี่ก็เป็นประเด็นทางการเมืองนะครับแล้วฝรั่งเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะหยุดขายอย่าคิดว่าฝรั่งขายมันตั้งแต่ต้นปี 131,000 ล้านเนี่ยแล้วจะหมดของนะครับยังมีของอีกเยอะครับแล้วต่างชาติตอนนี้เขาก็มองเรื่องความเสี่ยงเมื่อเขาคิดว่าเสี่ยงไม่มีผลตอบแทนในตลาดหุ้นไม่ดีเนี่ยขายหมดครับแล้วหุ้นที่ตกเป็นเป้าหมายในการขายคือหุ้นขนาดใหญ่ปัจจัยพื้นฐานดีซึ่งเมื่อวานนี้สิบอันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุดนะไม่มีตัวไหนสีเขียวเลยนะแดงกันหมดก็ใครที่ยังคิดว่าใจสู้วันนี้ลงสู้อีกเนี่ยนะเปลี่ยนดีกว่ามั้งครับไปรอตั้งรับแถว 1,500 จุดดีกว่าแล้วไม่แน่ใจว่าถึงตรงนั้น 1,500 จุดนะจะหยุดหรือยังรับอยู่หรือเปล่าเป็นขาลงเต็มตัวครับวันนี้เตรียมใจไว้อาจจะลงต่อนะคะ
ก็เมื่อคืนนี้นะคะก็มีเซนติเมนต์เชิงลบที่เข้ามาจากต่างประเทศนะคะก็คือการที่ Moody's เนี่ยมีการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของบางธนาคารของสหรัฐนะคะแล้วรวมถึงกำลังจับตามองแบงค์ขนาดใหญ่ของสหรัฐอีก6ธนาคารด้วยว่ามีความเสี่ยงที่จะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือได้ในอนาคตนี้นะคะก็เลยเป็นเซนติเมนต์เชิงลบที่ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวลงเมื่อคืนนี้แล้วก็รวมถึงความผันผวนในช่วงเช้าวันนี้ของตลาดหุ้นเอเชียด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาจับตาดูเพราะว่าตอนนี้นะคะบ้านเราเองเนี่ยสถานการณ์การเมืองก็ยังจะต้องรอติดตามวันนี้ 12:00 นนะคะพรรคเพื่อไทยจะมีการแถลงนะคะว่าจะมีพรรคร่วมรัฐบาลพรรคใดเพิ่มเติมอีกในวันนี้ค่ะแล้วก็รวมถึงเซนติเมนต์ต่างประเทศที่ไม่ค่อยจะดีนักต้องเรียกว่าเป็นเชิงลบเลยนะคะจากการที่ Moody's ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของบางธนาคารสหรัฐและก็ตัวเลขส่งออกของจีนที่ปรับตัวลงไปติดลบถึง 14.5% เนี่ยนะคะก็เลยถือว่าวันนี้ปัจจัยรอบด้านนั้นหาแทบจะหาปัจจัยบวกไม่ได้เลยค่ะคุณสุนันท์ครับใครนั่งอยู่หน้าจอนะครับนั่งเก้าอี้อยู่ก็จับเก้าอี้แน่นๆนะครับมันจะสั่นสะเทือนเราเปิดตลาดดูปัจจัยลบมันเยอะเหลือเกินนะครับและที่ต้องจับตามองต่อไปก็คือในเรื่องของประเด็นสถานการณ์การเมืองเนี่ยนะคะถ้าหากว่าการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยล่าช้าออกไปเนี่ยมันก็จะส่งผลรวมต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทยด้วยนะคะจากมุมมองของศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะบอกว่าเห็นสัญญาณการซึมตัวของเศรษฐกิจไทยเนี่ยต่อเนื่องมา2เดือนแล้วนะคะตั้งแต่มิถุนายนจนถึงกรกฎาคมเนื่องจากว่าสถานการณ์การเมืองเนี่ยค่ะที่ยังไม่นิ่งพร้อมกับยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ก็เลยทำให้เศรษฐกิจนั้นขาดแรงขับเคลื่อนโดยหากความไม่ชัดเจนทางการเมืองยังลากยาวต่อไปนะคะก็เชื่อว่าจะทำให้เศรษฐกิจไทยขาดโมเมนตัมที่จะไปในทิศทางขาขึ้นได้แต่ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็ยังหวังนะคะว่าการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยจะชัดเจนได้ไม่เกินเดือนกันยายนนี้เพื่อที่จะให้มีนโยบายเข้ามาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการใช้จ่ายเงินงบประมาณของประเทศซึ่งก็จะช่วยให้ตัวเลข GDP นั้นมีการขยายตัวเติบโตได้ 3.5% ตามที่คาดการไว้ก่อนล่วงหน้านี้นะคะส่วนปัจจุบันนี้ค่ะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมองว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยเติบโตในลักษณะของ K-shape ค่ะขาอ่อนด้วยนะคะเห็นได้จากการจับจ่ายที่ไม่คึกคักการซื้อสินค้าคงทนเช่นรถยนต์เริ่มแผ่วลงเนื่องจากคนเริ่มไม่ค่อยมั่นใจประกอบกับค่าครองชีพที่ยังสูงรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายดังนั้นนะคะถ้าหากว่ามีการจัดตั้งรัฐบาลได้เร็วก็จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนให้เกิดความเชื่อมั่นที่จะเข้ามาลงทุนได้นะคะแล้วก็ทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจเนี่ยเขาจะมีการปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี2566อีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนกันยายนค่ะพร้อมกับประเมินเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองด้วยนะคะว่าระยะหลังๆนี้พบว่าเป็นการชุมนุมระยะสั้นๆไม่ได้มีการชุมนุมต่อเนื่องปักหลักค้างคืนเหมือนในอดีตเชื่อว่าการชุมนุมทางการเมืองในปัจจุบันจะไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมเพราะว่าภาพที่มันออกมาเนี่ยมันเป็นการชุมนุมแล้วก็แสดงความเห็นทางการเมืองในกรอบที่นานาประเทศนั้นยอมรับได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องไปดูที่เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเป็นหลักเนี่ยแหละค่ะคุณสุนันท์ครับครับยิ่งยืดเยื้อมันก็เหมือนประเทศมันไล่หลายคนขับเคลื่อนนะคะนั่นก็ประคองเพราะข้าราชการนี้แน่นอนทำงานเช้าชาญเต็มชาญอยู่แล้วรักษาตัวเองให้รอดไม่ได้มีความคิดสร้างสรรค์ไม่มีรัฐบาลก็ทำมาเช้าชามเย็นชามขนาดมีรัฐบาลเนี่ยนะไปกระตุ้นก็ยังอึดอัดล่าช้าเลยนะเนี่ยการที่ขาดรัฐบาลก็มีผลอย่างเงี้ยถ้าเรามีระบบราชการที่แข็งเนี่ยไม่มีรัฐบาลช้าหน่อยแต่มีผู้นำประเทศเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรแต่นี่เราไม่มีข้าราชการที่ระบบราชการเราไม่ได้เข้มแข็งพอมันก็ไปบั่นทอนเศรษฐกิจที่กำลังย่ำแย่อยู่ด้วยนะเมื่อกี้นี่ก็พูดถึงเรื่องค่าของชีพเรื่องอะไรถูกเลยนะครับตอนนี้ค่าของชีพมันสูงรายได้มันต่ำมันขยับไม่ได้เพราะเศรษฐกิจไม่ดีแต่ถ้าองค์กรธุรกิจก็พยายามประคองตัวเองลดค่าใช้จ่ายนี่เป็นปัญหานะปัญหาที่เรียกว่าคนที่มีรายได้น้อยยิ่งหนักขึ้นอ่ะเจอปัญหา
แรงกดดันหนักขึ้นนะตลาดทุนไม่ต้องพูดถึงนะตอนนี้เป็นที่แหล่งของนะลงทุนของคนที่มีสตางค์แต่ว่าสตางค์ก็เหลือน้อยลงนะเพราะว่าซื้อไปเยอะแล้วย่อยนี่ไม่น่าเชื่อตั้งแต่ต้นปีสะสมไป 91,000 ล้านนะครับก็ซื้อตลอดทางอะค่ะตลอดทางเลยอะนะกองทุนยังซื้อแค่ 40,000 กว่าล้านเลยรายย่อยนี่หลายปีเนี่ยโอ้โหจริงๆซื้อเยอะแต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะถอดใจไปแล้วแหละโดยเฉพาะวันนี้นะครับเอาสู้ต่อก็ไม่ว่าเราแต่เตือนไว้ของถูกในวันนี้คือของแพงในวันรุ่งโอกาสเป็นไปได้สูงนะคะไปเรื่องมาตรการลงโทษทางแพ่งนิดนึงนะคะคุณสุนันท์เพราะว่าทางก.ล.ต.เองก็มีการเปิดเผยการดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับบุคคล2รายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปี2563นะคะ2รายที่ว่าก็คือนางสาวลักษณาทรัพย์สาครและนายสมมาตรทูปจินดากรณีร่วมกันซื้อหุ้นทิปโก้ฟู้ดนะคะโดยอาศัยข้อมูลภายในที่ตนรู้หรือครอบครองค่ะก็ให้ผู้กระทำความผิดชำระเงินรวมนะคะ 4,978,880 บาทและกำหนดระยะเวลาห้ามทั้ง2รายเป็นกรรมการหรือผู้บริหารค่ะโดยก.ล.ต.ได้ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์นะคะพบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่านางสาวลักษณาซึ่งเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของทิปโก้และคณะกรรมการของบริษัททิปโก้แอดวานซ์นะคะได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่ส่งผลกระทบด้านบวกต่อราคาหุ้นทิปโก้เกี่ยวกับการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างการครั้งที่2ของปี2563และเงินปันผลประจำปี2563ของทิปโก้ในอัตรารวมหุ้นละ69สตางค์ซึ่งเป็นการจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากรอบปกติและเป็นการจ่ายในอัตราที่สูงที่สุดในรอบ5ปีของทิปโก้โดยภายหลังการล่วงรู้ข้อมูลภายในดังกล่าวนะคะนางสาวลักษณะก็ไปร่วมกับนายสมมาตรเนี่ยซื้อหุ้นทิปโก้ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนายสมมาตรก่อนที่ทางทิปโก้เนี่ยนะคะก็จะมีการเปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ในวันที่18กุมภาพันธ์2564ค่ะครับปรับ4ล้านนี่แสดงว่าผลประโยชน์จากอินไซเดอร์ไม่เยอะนะค่ะก็ไม่เยอะก็ยังเอากันอีกนะนี่เป็นผู้บริหารนะค่ะก็ยังเงินแค่นี้ก็เอานะไม่กี่ล้านบาทนะครับผลประโยชน์ที่ได้มาถูกปรับเสียชื่อแล้วก็ถูกห้ามเป็นผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนอีกด้วยไม่คุ้มเลยนะค่ะแต่อย่างว่าความโลภไม่มีปราณีใครเล็กน้อยก็เอานะที่บอกรวยแล้วไม่โกงเนี่ยมันเชื่อไม่ได้เนาะค่ะมันก็เป็นก็การที่ใช้ได้จะถือว่าเป็นการเล่นโกงเอาเปรียบประชาชนผู้ลงทุนทั่วไปครับใช่ค่ะก็อาศัยข้อมูลภายในนะคะแล้วก็ไปดักซื้อหุ้นรอนะคะตรงนี้เป็นการเก็งกำไรส่วนต่างจากข้อมูลที่ตัวเองได้มานะคะเอาละค่ะมาดูค่ะเชิญค่ะก็เปรียบคนอื่นนะค่ะแต่เขามีโอ้ปีนี้หลายๆเหมือนกันนะแต่ว่าคดีของทิปโก้นี่3ปีเองนะดีนะถือว่าไม่นานเกินรอนะครับอินไซเดอร์จริงๆนอนปีต่อปีได้แล้วครับเร่งสรุปหน่อยเพราะสตาร์ทราบส่งข้อมูลมาคุณไปตรวจสอบมาตรวจสอบเรียกมาคุยนะเรียกมาเสียค่าปรับไม่เสียค่าปรับว่าประกาศอย่างนี้นะครับประกาศปรับนะเพราะว่ามันก็จบไปค่ะไม่เสียค่าปรับก็ไปเจอกันต่อนะคะก็จะต้องส่งให้ทางอัยการส่งฟ้องต่อนะคะเมื่อวาน PSG นี่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะ50กว่าล้านก็กลายเป็น68ล้านมั้งใช่ไหมลงโทษปรับสูงสุดแล้วก็ให้ปปง.ไปตรวจสอบเส้นทางการเงินอีกด้วยค่ะมาปิดท้ายที่หุ้นกลุ่มธนาคารนิดนึงเพราะว่าวันนี้ต้องจับตามองนะคะว่าเมื่อคืนนี้กลุ่มธนาคารของทางสหรัฐเนี่ยเป็นตัวฉุดให้ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวลงไปนะคะเพราะว่าการที่ Moody's เนี่ยปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของบางธนาคารแล้วก็รวมถึงจับตามองไปที่หุ้นธนาคารขนาดใหญ่อีก6รายด้วยเนี่ยนะคะที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็เลยส่งผลลบต่อกลุ่มธนาคารก็ต้องมาดูว่าบ้านเราวันนี้นะคะจะได้เชิงเซนติเมนต์เชิงลบเป็นเชิงจิตวิทยามาปรับ
ตัวกดดันกลุ่มธนาคารบ้านเราบ้างหรือไม่แต่ถ้าหากว่าดูเฉพาะภายในปัจจัยภายในเนี่ยนะคะกลุ่มธนาคารบ้านเราถือว่าก็มีปัจจัยบวกรออยู่เพราะว่าก็จะมีเรื่องของการจ่ายปันผลระหว่างการนะคะของผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี2566นะคะที่กลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยเตรียมจะประกาศจ่ายเขาบอกว่าตั้งแต่กลางสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะคะซึ่งในส่วนของบล.กสิกรไทยเนี่ยเขาก็บอกว่ามีมุมมองเชิงบวกนะคะต่อหุ้นในกลุ่มธนาคารเนื่องจากการจ่ายเงินปันผลเนี่ยยังมีแนวโน้มดีขึ้นปัจจุบันค่าเฉลี่ยการจ่ายเงินปันผลของกลุ่มแบงค์นะคะหรือกลุ่มธนาคารปีนี้อยู่ที่ 5% จากกำไรของกลุ่มแบงค์ในปีนี้ที่คาดว่าจะเติบโต 18% และ PE ในปัจจุบันอยู่ที่8เท่าถือว่าราคาหุ้นเนี่ยยังไม่ได้ปรับตัวขึ้นมากรวมถึงนะคะกลุ่มธนาคารเองเนี่ยยังได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวและถ้าหากว่ามีการจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จและมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะส่งผลบวกต่อหุ้นในกลุ่มธนาคารส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธินะคะแนวโน้มครึ่งหลังของปีนี้ก็ยังดีต่อเนื่องจากการที่กนง.ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายทำให้กลุ่มธนาคารก็ทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ส่วนการแข่งขันดอกเบี้ยเงินฝากก็ยังไม่รุนแรงค่ะเรียกได้ว่ากลุ่มธนาคารเนี่ยปัจจัยโดยรวมภาพรวมเนี่ยนะคะก็ยังเป็นในเชิงบวกนะคะเพียงแต่วันนี้เดี๋ยวจับตามองนิดหน่อยว่าอาจจะเป็นโอกาสพักตัวของกลุ่มธนาคารก็ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้กลุ่มธนาคารก็ปรับตัวบวกขึ้นมาค่อนข้างแรงค่ะครับก็ดูแล้วเมื่อวานนี้อาการก็ไม่ดีแม้กลุ่มแบงค์ถูกทุบมาด้วยแม้แต่แบงก์กรุงเทพแข็งๆยังร่วงหลายบาทเหมือนกันก็ตั้งแต่เมื่อวานนะคะเอาละค่ะมาปิดท้ายช่วงนี้นะคะเราไปดูตัวเลขตลาดหุ้นสหรัฐกันนะคะไล่ตั้งแต่ดาวโจนส์เมื่อคืนนี้ปรับตัวลดลงไป 158.64 จุด S&P ลงไป 19.06 จุดแล้วก็ Nasdaq ปรับตัวลงไป 110.07 จุดนะคะก็หลังจาก Moody's Investor Service ประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารสหรัฐ10แห่งค่ะก็ทำให้ตลาดวิตกกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพของธนาคารต่างๆและแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐโดย Moody's นะคะเตือนว่าภาคธนาคารของสหรัฐเผชิญความเสี่ยงจากต้นทุนการระดมทุนที่สูงขึ้นการลดลงของเงินฝากและอัตรากำไรที่อ่อนแอหลังการล่มสลายของธนาคาร Silicon Valley Bank และ Signature Bank ค่ะส่วน Jason Price นะคะนักวิเคราะห์จากบริษัทGrammate เนี่ยนะคะก็บอกว่าการที่ Moody's ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กและเตือนว่าอาจจะปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารขนาดใหญ่ในวันข้างหน้าถือเป็นการประกาศต่อสาธารณชนค่ะว่า Moody's มีความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพของระบบธนาคารสหรัฐและผลกระทบที่จะมีต่อเศรษฐกิจสหรัฐเป็นวงกว้างเช่นเดียวกับตลาดหุ้นยุโรปนะคะที่ก็ปรับตัวลดลงไปทั้ง3ตลาดเลยโดยฝรั่งเศสลงไป 50.29 จุดเยอรมันลงไป 175.83 จุดและลอนดอนลงไป 27.07 จุดค่ะเพราะว่าหุ้นในกลุ่มธนาคารของอิตาลีเองเนี่ยนะคะเขาก็ได้รับผลกระทบหลังคณะรัฐมนตรีอนุมัติเก็บภาษีลาภลอย 40% จากธนาคารพาณิชย์ค่ะส่วนทางด้านของราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสนะคะก็ปรับเพิ่มขึ้น98เซนต์ปิดไปที่82เหรียญ92เซนต์ค่ะหลังจากสำนักงานพลังงานสนเทศด้านพลังงานของรัฐบาลสหรัฐปรับเพิ่มคาดการแนวโน้มเศรษฐกิจภายในประเทศส่วนเบรนท์ค่ะเพิ่มขึ้น83เซนต์ปิดที่86เหรียญ17เซนต์ทองคำลงไป10เหรียญ10เซนต์นะคะปิดที่1959เหรียญ90เซนต์ต่อทรอยออนจากการแข่งขันของดอลลาร์ที่เป็นปัจจัยกดดันตลาดส่วนดัชนีหุ้นไทยเมื่อวานนี้เราปิดปรับตัวลดลงไป 14.07 จุดปิดไปที่ระดับ 1518.44 จุดมูลค่าการซื้อขาย 41,008 ล้านบาทนะคะ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1นะคะ CPO ค่ะลงไป1บาทปิดที่59บาทอันดับที่2 K Bank ค่ะไม่เปลี่ยนแปลง123บาทอันดับที่3ปตท.สำรวจและผลิตลงไป2บาทปิดที่161บาทอันดับที่4 KTB ค่ะลงไป20สตางค์ปิดที่20บาทและอันดับที่5ปตท.ไม่เปลี่ยนแปลง34บาท75สตางค์สรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนนะคะกองทุนขายค่ะ611ล้านต่างชาติขาย 3,348 ล้านบร็อกเกอร์ซื้อนะคะ350ล้านและรายย่อยซื้อ 3,609 ล้านบาทค่ะครับดัชนีนิเกอิตาทุนโตเกียวล่าสุดลงไป135จุดฮั่งเส็งของฮ่องกงลงไป25จุดและจีนลงไป1จุดครับก็ส่วนใหญ่ปรับตัวลงในกรอบแคบๆครับ
ส่วนบ้านเราครับบวกส่วนตลาดหุ้นในเอเชียขึ้นมานะคะบ้านเราบวกไป 3.06 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 1,521.50 จุดมูลค่าการซื้อขาย 1,506 ล้านบาทนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูทิศทางของตลาดหุ้นไทยกลาง